ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์เดวิด เจ ไลเบอร์แมนได้เขียนบทความหนึ่งเอาไว้ครับในหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาน่ารู้ของเขาเองที่เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัญญัติ10ประการที่ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งบัญญัติ10ประการนี้ครับจะเป็นตัวช่วยให้เรานั้นสามารถนำไปปรับใช้กับหลายเรื่องเช่นการคาดคะเนการตอบโต้ของคนที่เราคุยด้วยการควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆการชักจูงใจคนหรือกระทั่งการฟันฝ่าการสนทนาที่ไม่ราบรื่นบัญญัติทั้ง10ประการนี้จะมีอะไรกันบ้างติดตามฟังในอาหารสมองกับ The BookTeller ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังครับบัญญัติ10ประการที่ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในข้อแรกครับเขาบอกว่าการตัดสินใจของคนเรา 90% ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเวลาคนเราตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามนะครับในเริ่มแรกเขาบอกว่าเรามักไม่ได้ใช้เหตุผลกันหรอกแต่เราจะเอาอารมณ์ขึ้นมาก่อนแล้วจึงนำเอาเหตุผลตามมาทีหลังดังนั้นครับถ้าเราจะร้องขอให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเราโดยอ้างเหตุผลเป็นหลักให้กับเขาแบบนี้ครับย่อมมีโอกาสน้อยมากที่จะชักจูงเขาคนนั้นได้สำเร็จตัวอย่างเช่นถ้าใครคนหนึ่งไม่ยอมบอกความจริงกับเราแล้วเราก็บอกเขาว่าเน่ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่เราควรทำนะหรือพูดว่าเน่การโกหกเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะการพูดอะไรแบบนี้ครับไม่ได้ทำให้เขาคนนั้นหวั่นไหวเลยเราจึงจำเป็นต้องแปลงเหตุผลหรือข้อเท็จจริงตรงนี้ให้เป็นคำพูดที่แสดงถึงอารมณ์และความรู้สึกเสียก่อนรวมทั้งทำให้เขาเห็นถึงข้อดีของการทำสิ่งนั้นด้วยตัวอย่างเช่นคนเป็นแม่ที่กำลังพยายามจะคุยกับลูกอาจจะลองพูดว่าลูกรู้ไหมแม่เสียใจทุกครั้งที่เห็นลูกพูดโกหกแม่อยากไว้ใจในตัวลูกได้ให้ลูกได้ทำอะไรด้วยตัวเองตามที่ลูกต้องการซึ่งการไว้ใจลูกได้นะหมายความว่าลูกจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเลิกโกหกไม่ทำให้แม่เป็นห่วงนะรู้ไหมเมื่อถึงตอนนั้นถ้าลูกทำได้ลูกก็จะได้ทำเรื่องสนุกๆมากกว่าเดิมอย่างที่ลูกเคยขอแม่มาตลอดไงอย่างการได้ไปเที่ยวได้กินขนมอร่อยๆได้ไปสวนสัตว์กับเพื่อนๆไงล่ะผู้เขียนบอกว่าเราควรเสนอผลประโยชน์ที่คนคนนั้นสนใจและทำให้เขาเกิดอารมณ์ความรู้สึกร่วมที่จะทำครับต่อมาบทบัญญัติข้อที่2คนเราตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆตามสภาวะจิตใจของตนเองผู้เขียนบอกว่าเมื่อมีใครคนหนึ่งรู้สึกซึมเศร้าอย่างรุนแรงกับเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตมักมีสาเหตุมาจากความบิดเบือนทางจิตใจ3ประการนั่นก็คือ 1. เขารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นอย่างถาวร 2. เขารู้สึกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องร้ายแรงทั้งที่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นและ 3. ครับเขารู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตเขามากเกินไปและมีผลกระทบต่อทุกด้านในชีวิตซึ่งเมื่อใครมีความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีความเชื่อทั้งหมดนี้และเอาแต่ครุ่นคิดถึงมันก็จะเป็นผลทำให้เขาคนนั้นมีความวิตกกังวลและท้อใจมากกว่าเดิมนั่นเองครับต่อมาบทบัญญัติข้อที่3ครับเมื่อใครมีท่าทีที่แข็งกร้าวมีเพียงสิ่งเดียวในตัวเขาที่คุณสามารถเปลี่ยนได้นั่นก็คือลักษณะท่าทางภายนอกของเขาคนนั้นผู้เขียนบอกว่าสภาวะทางอารมณ์ของคนเราครับมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสภาวะทางกายดังนั้นถ้ามีใครก็ตามที่ยืนหยัดในท่าทีที่ดูเครียดดูจริงจังดูตึงไปหมดเดินมาหาเราก็หน้าตาบึ้งตึงหน้าโหดเหมือนโกรธเมียมาชงทำให้เขาคนนั้นขยับเสียบ้างครับหรือทำให้เขาเปลี่ยนท่าทางบ้างเพราะมันจะช่วยให้เขาได้ปรับเปลี่ยนท่าทีภายในใจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นถ้าเขากำลังนั่งทำให้เขานั้นลุกขึ้นมาและชวนเขาเดินไปรอบๆถ้าเขากำลังยืนพยายามทำให้เขานั่งลงเพราะเมื่อร่างกายของคนเราอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆจิตใจของเราก็จะหยุดนิ่งคล้ายๆกันนั่นเองครับถัดมาบทบัญญัติข้อที่4ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์คนเราไม่อยากให้ใครมามองว่าเป็นพวกใจโลเลเราจึงไม่ควรขอให้ใครบางคนเปลี่ยนใจโดยไม่ให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติมซึ่งคนจำนวนมากครับคิดว่าการเปลี่ยนใจเป็นการแสดงถึงความอ่อนแอมันเหมือนกับว่าเขาเป็นฝ่ายแพ้แล้วสิส่วนเราคือผู้ชนะดังนั้นครับ แทนที่จะขอให้เขาเปลี่ยนใจกับเรื่องอะไรก็ตามเปลี่ยนเป็นปล่อยให้เขานั้นได้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นผู้เขียนบอกว่านักการเมืองครับชอบใช้วิธีนี้เพราะพวกเขาไม่อยากให้ใครมามองว่าเป็นพวกใจโลเลพวกเขาจึงไม่ค่อยพูดว่าพวกเขาเปลี่ยนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งไปแล้วแต่พวกเขามักจะพูดว่าตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมเลยมีความจำเป็นต้องตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งหากเราจะทำให้ใครบางคนเปลี่ยนใจเราอาจจะพูดกับคนคนนั้นว่าผมเข้าใจแล้วว่าคุณทำไมถึงคิดอย่างนั้นน่ะนะครับผมไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเมื่อเราพูดแบบนี้แล้วก็สาธยายความเป็นมาให้เขาได้ฟังใหม่ซึ่งมันเป็นเหมือนการบอกข้อมูลใหม่ให้เขาคนนั้นได้รับรู้หลังจากนั้นครับก็ลองให้เขาได้ตัดสินใจใหม่อีกครั้งโดยการทำแบบนี้เขาก็ไม่ได้เสียหน้าว่าเขานั้นเป็นพวกใจโลเลเปลี่ยนใจอีกแล้วสินนะอย่างไรก็ตามครับวิธีที่เราจะนำเสนอข้อมูลใหม่นั้นสำคัญเป็นอย่างมากยิ่งข้อมูลมีความสดใหม่หรือทันเหตุการณ์มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีอำนาจในการโน้มน้าวใจมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าเรายกข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนานแล้วมาพูดซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เขาคนนั้นไม่เคยรู้มาก่อนเขาก็อาจจะไม่อยากให้ใครมามองว่าเขาโง่ที่ไม่เคยรู้เรื่องแบบนั้นหากเราเอาข้อมูลเก่าๆมาพูดครับเขาคนนั้นก็อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนใจได้ดังนั้นครับยิ่งข้อมูลของเราทันสมัยสดใหม่มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งมีความรู้สึกสบายใจที่จะทบทวนความคิดและการตัดสินใจของเขาใหม่มากขึ้นเท่านั้นครับต่อมาบทบัญญัติข้อที่5บางครั้งคนเราก็จำเป็นต้องทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ผู้เขียนเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เขาอยู่บ้านเพื่อนตอนที่ลูกชายวัย6 ขวบของเพื่อนเขานั้นโวยวายที่ไม่ได้กินไอติมเป็นอาหารเช้าด้วยความเห็นชอบจากเพื่อนของเขาเองเขาจึงพูดกับลูกชายของเพื่อนว่าเน่รู้ไหมหลานเธอเอาแต่ร้องไห้โวยวายจนทำอะไรไม่เป็นเลยนะฮะนอกจากโมโหใส่ลุงกับพ่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นลุงว่าเธอคงต้องนั่งโมโหร้องไห้อย่างนี้ไปอีกหลายชั่วโมงแน่ๆทำไปซะเถอะไม่มีใครสนใจเธอหรอกนะเมื่อเขาพูดออกไปแบบนี้ครับเด็กชายวัย6 ขวบก็หายโมโหโวยวายในพริบตาเลยทีเดียวซึ่งนี่ครับเป็นวิธีการที่สามารถเอาไว้รับมือกับคนที่ชอบโวยวายแบบไร้สาระได้ดีเลยทีเดียวผู้เขียนบอกว่าถ้าในสถานการณ์หนึ่งการถกเถียงกันมันเป็นเรื่องที่เปล่าประโยชน์ก็จงหยุดซะแล้วทำในสิ่งที่สวนทางกับท่าทีเดิมของเราอย่างสิ้นเชิงจงปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามทำในสิ่งที่เขากำลังทำจนเกินรับไหวด้วยตัวของเขาเองวิธีนี้ครับมักทำให้เขาคนนั้นต้องยอมแพ้และกลับมายึดทางสายกลางมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาบทบัญญัติข้อที่6ผู้คนจะไม่ทำสิ่งที่คุณบอกให้เขาทำแต่พวกเขาจะทำในสิ่งที่คุณทำให้พวกเขานั้นมีความรู้สึกว่าควรทำตัวอย่างเช่นผู้เป็นแม่บอกให้ลูกชายไปตัดผมที่ดูรกรุงรังบนหัวถ้าผู้เป็นแม่บอกว่านี่แม่บอกแล้วไงนะฮะว่าให้ไปตัดผมใช่ไหมแม่รับไม่ได้เลยนะแบบนี้การพูดจาอะไรแบบนี้ครับลูกชายก็คงไม่ฟังและไม่ยอมทำตามที่แม่สั่งหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าแม่บอกว่าโอ้ยลูกผมเผ่ายาวดูยุ่งไปหมดแล้วเดี๋ยวไม่รอเอานะแม่ว่าลูกลองไปร้านตัดผมแล้วเลือกทรงผมให้ดูหล่อกว่านี้ดีไหมเราไม่จำเป็นต้องตะโกนไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงหรือพูดซ้ำซากเพื่อออกคำสั่งให้เขาคนนั้นทำตามเรายิ่งทำแบบนั้นเขาก็จะยิ่งต่อต้านเราผู้เขียนแนะนำว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้คนอื่นสนใจฟังเราก็คือไม่ต้องโวยวายให้เราพูดเบาๆในมาตรของผู้ดีและพูดแบบตรงไปตรงมาเรามาคุยกันต่อกับบทบัญญัติ10ประการว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในข้อที่7ครับเมื่อคุณอยากให้ใครบางคนทำอะไรให้คุณต้องขอร้องในขณะที่เขาอารมณ์ดีความเป็นคนพูดเก่งไม่ใช่เอาแต่พูดใช่ไหมครับแต่ต้องรู้จักด้วยว่าเวลาไหนเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมที่จะพูดแบบเวลาที่เราจะไปร้องขอใครเช่นขอให้พ่อเราซื้อ iPhone ให้หน่อยได้ไหมถ้าเราไปขอพ่อตอนที่พ่อกำลังเครียดเลยกำลังอารมณ์ไม่ดีแบบนั้นก็มีแนวโน้มว่าพ่อคงรำคาญและไม่ทำตามที่เราขอแน่ๆ แต่ถ้าเราเข้าไปขอพ่อในตอนที่พ่ออารมณ์ดีๆหวานๆเย็นเจี๊ยบเลยแบบนี้ครับย่อมมีความน่าจะเป็นว่าพ่อจะทำตามที่เราขอดังนั้นครับเมื่อเราจะขอให้ใครทำอะไรให้เราที่มันเป็นเรื่องที่มากกว่าการขอความช่วยเหลือทั่วไปต้องคอยดูท่าทีหรือทำให้เขาคนนั้นมีความสบายใจสบายอารมณ์กันก่อนแล้วถึงจะเริ่มเข้าไปขอในเรื่องที่เราต้องการซึ่งหมายเหตุของวิธีนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราพูดออกไปว่ามันเป็นเรื่องที่อีกฝ่ายนั้นมีความสามารถที่จะทำให้ได้หรือเป็นเรื่องที่หนักหนาหรือไม่อย่างไรด้วยต่อมาบัญญัติข้อที่8ครับสมองของมนุษย์มักคิดลบเป็นเรื่องปกติสมองมนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะคิดลบเพราะเดิมทีสมองถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยอคติเชิงลบซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเอาไว้ต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงมีปฏิกิริยาตอบโต้และจดจำเรื่องราวด้านลบๆในชีวิตมากกว่าเรื่องราวด้านบวกนั่นเองนี่คือเหตุผลครับว่าเรามักจะลืมอย่างรวดเร็วเวลาที่คนมาชื่นชมเราแต่เรามักจะไม่เคยลืมที่มีคนมาเยาะเย้ยดูถูกเราในเรื่องของการคิดลบครับไม่ได้เหมือนคณิตศาสตร์ที่เราคิดลบแล้วคิดลบอีกมันจะกลายเป็นบวกซะงั้นอย่างไรก็ตามนักจิตวิทยามองว่าเราสามารถทำลายวงจรของการวนเวียนคิดลบได้ด้วยการมีสติรู้ตัวครับการมีสติรู้ตัวเพื่อยั้งคิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันจะช่วยหยุดความคิดลบๆแบบด่วนสรุปได้ในทันทีหลังจากนั้นก็ให้เราหันมาตั้งคำถามอย่างเป็นธรรมกับตัวเองว่าฉันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือให้เราเปลี่ยนวิธีคิดและมุมมองต่อสถานการณ์เสียใหม่ในแบบที่สามารถตั้งคำถามประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางและสมดุลในทุกแง่มุมโดยให้เราใช้หลักฐานแวดล้อมที่มีอยู่จริงมากกว่าการจินตนาการของเรานะครับซึ่งเราสามารถนำวิธีนี้มาใช้กับตัวเองหรือคนรอบข้างที่เขาชอบคิดลบกับตัวเองได้โดยให้เขานั้นมองตามความเป็นจริงไม่ใช่สิ่งแย่ๆที่เขากำลังคิดตามจินตนาการในเรื่องนี้ครับแม้การเปลี่ยนพฤติกรรมการคิดจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การฝึกฝนอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็จะส่งผลดีในที่สุดต่อมาบทบัญญัติข้อที่9สมองของมนุษย์ไม่ชอบความยุ่งยากเพราะเวลาที่เราต้องคิดอะไรซับซ้อนสมองต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติสมองจึงไม่ค่อยสนใจและเริ่มเบื่อหน่ายเรื่องยุ่งยากบางครั้งมันก็ทำให้เรานั้นสมาธิหลุดไปหาอย่างอื่นที่สบายๆกว่าแทนดังนั้นครับถ้าเราต้องการให้ใครสักคนทำอะไรบางอย่างให้กับเราเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเลยมันออกจะเป็นเรื่องง่ายด้วยซ้ำไปเห็นไหมเนี่ยไม่กี่ขั้นตอนเองเหมือนที่เรามักเห็นตามเว็บไซต์ของโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมครับที่ให้เราสมัครสมาชิกโดยเพียงการคลิกไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้ใครบางคนทำอะไรให้กับเราก็ให้ทำแบบตรงกันข้ามครับให้เราสาธยายขั้นตอนต่างๆแบบละเอียดยิบทุกขั้นตอนเลยให้มันยืดยาวน่าเบื่อและยากลำบากแม้มันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรานำเสนอให้เขาคิดตามซึ่งเรานั้นสามารถทำให้เขานั้นมีความรู้สึกที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงได้และบทบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในข้อที่10ครับการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีผลมาจากแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทั้ง2อย่างนี้ซึ่งก็คือ 1. ความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด 2. ความปรารถนาให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจในแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดครับเป็นปฏิกิริยาโดยธรรมชาติของคนเราที่ชอบทำบางอย่างเพื่อหลีกหนีหรือฝังกลบความเจ็บปวดของตัวเองเช่นการไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างการกระทำสิ่งต่างๆที่ทดแทนความเจ็บปวดหรือปมด้อยของตัวเองซึ่งแรงจูงใจนี้ครับหากเราใช้มันในทางที่ผิดมันอาจจะทำให้เรานั้นสามารถทำอะไรบางอย่างที่เป็นผลเสียมากกว่าผลดีได้และแรงจูงใจที่เกิดจากความปรารถนาให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจที่มนุษย์มักมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเช่นการยอมรับนับถือสถานภาพความต้องการทางเพศการเป็นเจ้าของเป็นต้นซึ่งความต้องการเหล่านี้ครับยากที่จะได้รับการตอบสนองจนอิ่มอย่างเช่นทุกวันนี้คนเราก็พยายามทำงานก็เพื่อจะสนองความต้องการของตนเราอาจจะคิดกันว่าทุกคนล้วนทำงานเพื่อเงินเพราะเงินเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปในโลกของการทำงานครับมีหลายคนที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวเสมอไปหลายคนทำงานทั้งที่งานนั้นทำเงินได้น้อยได้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะยังมีปัจจัยอื่นอีกมากมายครับที่คนเราต้องการได้รับจากการทำงาน ซึ่งบางครั้งเงินก็ไม่สามารถซื้อความต้องการบางอย่างนั้นได้ซึ่งก็ยังมีตัวอย่างอีกมากมายใช่ไหมครับเกี่ยวกับการกระทำของคนเราที่มาจากเรื่องของความพึงพอใจและความเจ็บปวดดังกล่าวที่ว่ามานี้นี่ก็คือบัญญัติ10ประการครับว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งมันสามารถช่วยเรานั้นนำไปปรับใช้ได้กับหลายเรื่องในชีวิตและก่อนจบในตอนนี้ก็เช่นเคยผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับบัญญัติ10ประการที่ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์ในข้อแรกครับการตัดสินใจของคนเรา 90% ขึ้นอยู่กับความรู้สึก 2. การตอบสนองต่อเรื่องใดๆก็ตามขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของคนคนนั้น 3. เมื่อใครมีท่าทีที่แข็งกร้าวมีเพียงสิ่งเดียวในตัวเขาที่คุณสามารถเปลี่ยนได้นั่นก็คือลักษณะท่าทางภายนอกของเขาคนนั้น 4. คนเราไม่อยากให้ใครมองว่าเป็นพวกใจโลเลเราจึงไม่ควรขอให้ใครบางคนเปลี่ยนใจโดยไม่ให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติม 5. บางครั้งเราก็จำเป็นต้องทำให้ปัญหาบางอย่างรุนแรงขึ้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ 6. ผู้คนไม่ทำสิ่งที่คุณบอกให้พวกเขาทำแต่พวกเขาจะทำในสิ่งที่คุณบอกให้พวกเขามีความรู้สึกว่าควรทำ 7. เมื่อคุณอยากให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างให้คุณต้องร้องขอในขณะที่เขากำลังอารมณ์ดี 8. สมองของมนุษย์มักจะคิดลบเป็นเรื่องปกติ9. สมองของมนุษย์ไม่ชอบเรื่องยุ่งยากและ10ครับการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ล้วนมีผลมาจากแรงจูงใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็ทั้ง2อย่างนี้นั่นก็คือความต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและ2ความปรารถนาให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับในตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The BookTeller นะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากเพิ่งเข้ามาเจอกันก็กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ